การใช้ห้องสมุดสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาให้ความรู้น้องๆเรื่องการใช้ห้องสมุดเพื่อน้องๆจะได้ใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรห้องสมุดหมายถึงสถานที่รวบรวมสรพวิทยาการต่างๆที่บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆหรืออุปกรณ์โสทัศนวัสดุ และมีการจัดไว้อย่างเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นควา้าเอาละค่ะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของห้องสมุดกันบ้างนะคะห้องสมุดมีความสำคัญมากต่อบุคคลทั้งหลายเป็นที่รวมวิทยาการต่างๆที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้ทุกสาขาวิชาตามความสนใจของแต่ละบุคคล และยังเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าและสามารถจดจำแนวทางการเขียนที่ดีเพื่อน,นำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งยังช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เห็นไหมคะน้องๆว่าห้องสมุดนั้นมีความสำคัญขนาดไหนเอาละคะ่ะต่อไปเรามาดูบทบาทของห้องสมุดกันบ้างนะคะเริ่มจาก บทบาทด้านการศึกษาคือห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่นักเรียนนักศึกษาสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยห้องสมุดมีบทบาทในการเสริมความรู้และสนับสนุนการศึกษาในระบบและให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพให้ทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้วบทบาทด้านวัฒนธรรมคือห้องสมุดเป็นที่บำรุงรักษาวัฒนธรรมของชาติให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปเนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทั้งด้านสารนิเทศซึ่งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆและสามารถใช้บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆได้อีกด้วยน้องๆคะ บทบาทของห้องสมุดนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไรน้องๆก็ได้เห็นกันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวัตถุประสงค์ของห้องสมุดกันบ้างนะคะวัตถุประสงค์หลักทั่วไปของห้องสมุดมีอยู่ด้วยกัน5ประการดังนี้เพื่อการศึกษาการใช้ห้องสมุดเป็นหัวใจของการศึกษาเพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้สามารถให้ผู้คนรู้จักศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษารวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้วประชาชนทั่วไปสามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้ความรู้และข่าวสารทุกวันนี้วิทยาการต่างๆก้าวไปอย่างรวดเร็วห้องสมุดเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วโลกช่วยให้รู้จักข่าวคราวที่ทันสมัยท่านต่อเหตุการณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาประเทศต่อไปเพื่อใช้ในการค้นคว้าในห้องสมุดมีสารนิเทศมากมายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการวิจัยผู้ที่จะทำการวิจัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้วเพื่อจนลงใจมนุษย์การอ่านหนังสือนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังทำให้ผู้อ่านมีความสุขได้อีกด้วยเนื่องจากความซาบซึ้งในความคิดที่ดีงามให้ความจาลงใจในสิ่งที่ดีแก่ผู้อ่านก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทำประโยชน์ต่อสังคมเช่นการอ่านหนังสือธรรมะ ทาให้ทราบซึ้งถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหนังสือวรรณกรรมวรรณคดีทําให้เกิดจินตนาการเพื่อนันทนาการนอกจากการอ่านหนังสือวิชาการแล้วห้องสมุดยังเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจพระห้องสมุดยังมีหนังสือประเภทต่างๆเพื่อให้ความบันเทิงเบาสมองเช่นนวนิยายเรื่องสัน้นนิตยาสารการ์ตูนเป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และปลูกสำนึกรักการอ่านรู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณน,น้องๆคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของห้องสมุดกันบ้างดีกว่าคะ่ะประโยชน์ของห้องสมุดประกอบด้วยเป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกหนังสือที่อ่านได้ตามความสนใจช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลาช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่านฝึกให้ผู้ใช้บริการรู้จักรับผิดชอบในสาธารณสมบัติ เห็นไหมคะน้องๆประโยชน์ของห้องสมุดนั้นมีอยู่หลายข้อเลยทีเดียวนะคะหรืออาจพูดได้ว่าห้องสมุดช่วยให้น้องๆสามารถศึกษาหาความรู้ที่เรียนจากชั้นเรียนและที่นอกเหนือไปจากชั้นเรียนได้ช่วยให้ครูค้นหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนได้ช่วยให้น้องๆได้รับความรู้กว้างขวางจากการได้พบและได้อ่านช่วยให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์อีกด้วย น้องๆคะและสุดท้ายนี้คือสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการใช้ห้องสมุดนะคะสิ่งที่จําเป็นในการใช้ห้องสมุดนี้ก็คือมารยาทในการใช้ห้องสมุดค่ะเนื่องจากห้องสมุดเป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการจํานวนมากจําเป็นจะต้องคํานึงถึงมารยาทการใช้ห้องสมุดดังต่อไปนี้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ควรนำกระเป๋าหนังสือ ถุงย่ามเข้าไปในห้องสมุดยกเว้นกระเป๋าสตางค์และฝากสิ่งของอื่นๆไว้ที่ที่ฝากซึ่งทางห้องสมุดจัดไว้ให้ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้อื่นไม่นำอาหารของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด หยิบหนังสือหรือเอกสารด้วยความระมัดระวังและอย่ารื้อค้นให้กระจุยกระจายไม่ขีดเขียนฉีกหรือตัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆเมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้วให้ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดนั้นๆไม่ควรนำหนังสือหนังสือพิมพ์หรือวารสารมาไว้อ่านครั้งละหลายฉบับ เพื่อผู้อื่นจะได้มีโอกาสใช้บ้างเมื่อลุกจากที่นั่งแล้วควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อยยืมหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุดและส่งคืนตามวันที่กำหนดเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการใช้ห้องสมุดในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ น้องๆคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องการใช้ห้องสมุดได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ